สวัสดีครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จีนได้นําเสนอในการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการสวนสนามเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของวันชาติจีนนะครับอาวุธที่นําเสนอในครั้งนี้ที่เป็นที่น่าสนใจก็อย่างเช่นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ DF-41 หรือตรงเฟ่ง41ซึ่งมีพิสัยบินไกล1 2 0 0 0ถึง15,000กิโเมตร แล้วก็ถือว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีเทคโนโลยีสูงสุดของกองทัพประชาชนจีนซึ่งรายละเอียดต่างๆผมได้นําเสนอไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็ได้ทําลิงก์ไว้ใต้ของคลิปนี้นะครับสามารถติดตามไปชมกันได้นอกจากนี้ก็ยังมีขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์แบบ df 1 7ซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะสั้นถึงระยะกลางมีระยะปฏิบัติการประมาณ1,800ถึง2,500กิโลเมตรมีขีดความสามารถในการยิงจากยานยนต์ซึ่งเป็นฐานยิงเคลื่อนที่ หรือว่ายิงจากไซโลหรือฐานยิงถาวรได้นับเป็นขีปนาวุธที่จะกลายเป็นอาวุธหลักของกองทัพประชาชนจีนในการโจมตีเชิงรุกในปี2020ที่จะถึงนี้เพราะว่าขีดความสามารถของขีปนาวุธชนิดนี้นะครับมีความเร็วสูงที่เรียกกันว่านิวไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ทำความเร็วได้สูงกว่า5มากขึ้นไปซึ่งจีนต้องการใช้ถ่วงดุลอำนาจเนื่องจากมีขีดความสามารถในการเจาะทะลุทะลวงแนวป้องกันหรือว่าม่านจรวดนาวิถี ที่ใช้ป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพขีปนาวุธชนิดนี้ทำการทดสอบครั้งแรกในช่วงปลายปีคศ2017ที่ศูนย์อวากาศจุ้ยกวนลึกเข้าไปในมองโกเลียแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อสามารถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแอดมอสเฟียร์มีระบบนำวิถีที่แม่นยำจนถึงขนาดที่แหล่งข่าวระดับสูงของสหรัฐถึงกับรายงานว่าพุ่งเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำชนิดที่พลาดเป้าหมาย within meters หรือว่าห่างจากเป้าหมายเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นอาวุธอีกชนิดนึงที่เผยโฉมให้โลกได้ประจักษ์ในการสวนสนามครั้งนี้ก็คือโดรนตรวจกรารหาข่าวแบบ dr8 ซึ่งแหล่งข่าวตะวันตกพบว่าจีนได้ทุ่มเทงบประมาณและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพัฒนาโดรนทางทหารอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดรนแบบ dr8 มีขีดความสามารถในการบินไกลาจากแผ่นดินใหญ่ของจีน ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและสามารถเข้าไปลึกถึงในดินแดนของสหรัฐในบริเวณพื้นที่เกาะกวมนอกจากนี้จีนก็ยังได้นำเสนอดโดรนโจมตีทางทหารหรือ UCAV แบบชาร์ปซอดหรือว่ากระบี่คมซึ่งโดรนชนิดนี้สามารถบรรทุกจรวดนำวิธีหรือว่าระเบิดนำวิธีขนาดใหญ่ได้ทำให้มีขีดความสามารถไม่แตกต่างไปจากเครื่องบินโจมตีที่มีประสิทธิภาพ โลกตะวันตกคาดว่าโดรนรุ่นนี้จะเข้าประจำการในกองทัพประชาชนจีนช่วงปลายปี2019หรือ2020ในแซมร็อกเกวินผู้อำนวยการโครงการความมั่นคงระหว่างประเทศที่สถาบันโลวีในซิดนีย์ออสเตรเลียได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ว่ากองทัพประชาชนจีนมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบต่อต้านเรือระยะไกลเพื่อที่จะใช้เป็นเกราะปราการในการป้องกันกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก ให้อยู่ในระยะที่ไกลและไม่เป็นภัยคุกคามต่อจีนดังนั้นโดรนแบบกระบ,บี่คมหรือว่าชาร์ปซอสนี้จะช่วยขยายระยะปฏิบัติการของขีปนาวุธต่อต้านเรือของกองทัพประชาชนจีนให้ขยายเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือรบของศัตรูพร้อมกับมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างและโจมตีเช่นเดียวกับขีปนาวุธต่อต้านเรือนั่นเอง มาดูอาวุธอีกชนิดหนึ่งครับที่จีนนำมาโชว์ศักยภาพในการสวนสนามในครั้งนี้นั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบเฉิงตู j 20ซึ่งบินเกาะกลุ่มผ่านบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิอนอย่างสง่างามและน่าเกรงขามนะครับในยางเหวยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของเครื่องบินขับไล่แบบ j 20ได้กล่าวต่อสื่อต่างประเทศว่าวัตถุประสงค์ของการออกแบบเครื่องบินขับไล่ชนิดนี้ก็คือ หากการบรรลุสันติภาพที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องพื้นแผ่นดินแม่หากแต่เราจะต้องพร้อมในการโจมตีตอบโต้เพื่อพิชิตค่าศึกด้วยในหวังยานานบรรณาธิการบริหารของนิตยสารความรู้เกี่ยวกับการบินหรือ aerospace knowledge magazine ของจีนได้กล่าวกับนิตยสาร global times ของตะวันตกว่าเครื่องบินขับไล่แบบ j 2 0นั้นเมื่อบินเกาะหมู่เจ็ดลำ และทําการเข้าโจมตีพร้อมกันจะมีประสิทธิภาพในการทําลายล้างสูงมากเพราะเครื่องบินขับไล่ทั้ง7ลําจะสามารถครองอากาศด้วยการใช้อาวุธปล่อยนําวิถีจากอากาศสู่อากาศทําลายล้างแสนยานุภาพทางอากาศของข้าศึกและยังมีความสามารถในการทําลายล้างข้าศึกภาคพ,พื้นดินด้วยจรวดนําวิถีจากอากาศสู่พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในหวังยานานยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเครื่องบินขับไล่แบบ J20 นี้ ถูกออกแบบมาให้มีขีดความสามารถในการเข้าโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึกอีกด้วยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเพนตากอนมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่ล่องหนเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนากองทัพอากาศของจีนเพื่อก้าวจากกองกําลังทางอากาศที่ใช้ในการปกป้องดินแดนของตนเองไปสู่กองกําลังที่มีขีดความสามารถในการรุกและรับพร้อมๆกัน มาดูเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดกันบ้างครับจีนได้นําเสนอแสนยาดูภาพของเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบ H6N ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระยะไกลเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีต้นแบบมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหภาพโซเวียตแบบ TU16 แหล่งข่าวตะวันตกคาดว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธแบบ DF21 ได้ ซึ่งก็จะทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้กลายเป็นฐานปล่อยขีปนาวุธเคลื่อนที่ที่บินอยู่เหนือน่นฟ้าทั้งของจีนและของคาศึกมาดูรถถังกันบ้างครับรถถังหลักที่จีนนํามาแสดงในการสวนสนามครั้งนี้คือรถถังหลักแบบ 99A ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงมาจากรถถังแบบ99โดยรถถังแบบ99เข้าประจําการมาตั้งแต่ปี2 0 0 1มีน้ําหนัก54ตันและในรุ่น9 9 a มีน้ําหนัก58ตัน รถถังรุ่นนี้มีปืนใหญ่ประจำรถความกว้างปากลำกล้อง125มิลิเมตรสามารถบรรทุกกระสุนได้42นัดโดย22นัดอยู่ในระบบบรรจุอัตโนมัติอัตราการยิง8นัดต่อนาทีด้วยระบบบรรจุแบบอัตโนมัติและ2นัดต่ตอนาทีด้วยการบรรจุโดยพลกระสุนนะครับปืนใหญ่ขนาด125ม mm, ิลิเมตรนี้มีระยะยิงหวังผล5กิโเมตรรถถังแบบ 99A สามารถทำความเร็วบนถนนได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในภูมิประเทศ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ600กิโลเมตรแต่ที่น่าสนใจครับคือรถถังรุ่นนี้ครับรถถังแบบ15หรือ Type 15รถถังรุ่นนี้ติดปืนใหญ่ความกว้างปากลำกล้อง105มิลิเมตรมีระยะยิงหวังผลประมาณ2กิโลเมตรรถถังรุ่นนี้มีน้ำหนักอยู่ที่33-36ตันทำให้มีความคล่องตัว สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเว็บไซต์ m i l i t a r y Today ได้วิเคราะห์รถถังรุ่นนี้ว่าจีนกำลังพัฒนารถถังที่มีขนาดเบามีความเร็วสูงมีกีดความสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไม่จำกัดสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการลาดประเวณตรวจการการสนับสนุนทหารราบพร้อมๆไปกับการโจมตีค่าศึกได้อย่างแม่นยำมันสามารถขนส่งทางอากาศและนำลงสู่พื้นที่การรบด้วยการทิ้งล่มลงจากอากาศยานเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ บริเวณป่าเขาพื้นที่ป่าทึบและภูมิประเทศที่เป็นลุ่มน้ําซึ่งรถถังขนาดหนักมีอุปสรรคและมีข้อจํากัดในการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวครับมาดูอาวุธปล่อยนําวิถีต่อสู้รถถังและต่อสู้เฮลิคอปเตอร์แบบหงเจียน10หรือว่า HJ10 ซึ่งนํามาแสดงในการสวนสนามครั้งนี้ด้วยครับอาวุธปล่อยรุ่นนี้มีความเร็วเหนือเสียงมีระยะปฏิบัติการมากกว่า10กิโลเมตรนำวิธีด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกไว สามารถติดตั้งได้บนยานพาหนะนานาชนิดส่วนรถสายพานลำเลียงผลสะเทินน้ำสะเทินบกที่จีนนำมาแสดงในการสวนสนามครั้งนี้ที่โดดเด่นคือรถสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ0ูน้าของบริษัทโนรินโคซึ่งมีทั้งแบบติดตั้งปืนใหญ่ขนาด30มิมลิเมตรและปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรรถสายพานลำเลียงผลรุ่นนี้มีความเร็วบนพื้นดิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วในน้ำา25กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระยะปฏิบัติการ500กิโลเมตรครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จีนนำมาแสดงในงานสวนสนามแสดงสัญญาณุภาพครบ70ปีวันชาติจีนเนื้อสิ่งอื่นใดครับแหล่งข่าวของจีนระบุว่าการสวนสนามในครั้งนี้มีตัวแปรสำคัญคือการเป็นภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาหากสหรัฐอเมริกามีการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นามาแสดงในครั้งนี้ก็จะเพิ่มความเข้มขน้น เพื่อเป็นการส่งสารกลับไปยังสหรัฐอเมริกาว่าจีนมีความแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถในการตอบโต้กับศัตรูได้ทุกรูปแบบนั่นเองครับ